องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่คาเฟ่ครับคุณผู้ชมร้านนี้วิวดีสุดๆเลยคุณผู้ชมเพราะข้างนอกเนี่ยจะมองเห็นทะเลสาบแบบนี้นะคุณผู้ชมใครที่กำลังหาคาเฟ่วิวดีๆสวยๆแล้วก็อาหารอร่อยคุณผู้ชมต้องมาที่นี่นะครับเขามีชื่อว่าลากูนะคาเฟ่ครับคุณผู้ชมน้องหน่อยเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิว่าทำไมถึงได้มาเปิดร้านที่นี่ก็คือแต่เดิมนะครับเปิดร้านเป็นร้านอาหารนะครับอยู่ในตลาดนะครับตอนหลังก็คือมันมีปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่พอแล้วมาได้ที่นี่พอดีก็เลยมาออกแบบอาคารที่นี่เพราะว่าที่นี่มันวิวดีแต่พี่สงสัยก่อนลากูนะแปลว่าอะไรอะลากูนะนี่ก็คือมันมาจากภาษาอังกฤษนะมาจากคำว่าลากูนแต่ว่า มาอ่านออกเสียงเยอรมันครับลากูนะใช่ใช่ครับจะแปลว่าทะเลสาบครับทะเลสาบของเราก็มีใหญ่โตมโหฬารมันสมกับชื่อเลยนะใช่เมนูเยอะแยะเนี่ยถามหน่อยสิมีเมนูอะไรที่แบบเด่นๆก็มีมีสเต็กหมูนะครับแล้วก็มีข้าวคุกกะปินะครับแล้วก็ในส่วนของหวานเนี่ยก็จะมีเค้กมะพร้าวแล้วก็มีเมนูที่แนะนำเลยก็คือรวมมิตรกะทิสดอาจารย์อยากชิมรวมมิตรกะทิสดอ่ะได้เลยครับได้จ้ะเมนูนี้เลยนะครับรวมมิตรกะทิสดนะครับขนมยอดฮิตของคนไทยเลยนะครับที่ร้านเสิร์ฟมาพร้อมเครื่องแน่นๆเลยนะครับจะมีตัวทับทิมกรอบนะครับถั่วแดงแล้วก็ราดด้วยอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันตักเข้าปากแต่ละคำบอกเลยชื่นใจแน่นอนครับงั้นอาจารย์ขอชิมหน่อยนะมันหอมหวานมันนุ่มหนุบหนับแล้วก็เคี้ยวเพลินนะมันมีกรุบกรุบกรอบๆด้วยเล่าวิธีทำให้เราฟังหน่อยสิขั้นตอนการทำตัวทับทิมกรอบนะครับก็คือนำแห้วเนี่ยลงไปต้มในน้ำกับน้ำตาลนะครับต้มทิ้งไว้10นาทีครับนำแห้วที่ต้มนะครับรินน้ำออกจากนั้นนำแห้วไปผสมกับน้ำหวานสีแดงนะครับและนำมาคลุกกับแป้งให้ทั่วนะครับผึ่งให้แห้งประมาณ1ชั่วโมงนะครับจากนั้นนำแห้วลงไปต้มในน้ำเดือดครับจนแห้วลอยน้ำครับตักออกแล้วนอกน้ำเย็นนะครับจากนั้นน่ะตักแห้วให้เสด็จน้ำแล้วลงไปแช่ในน้ำเชื่อมนะครับเราก็จะได้ทับทิมกรอบสีสันน่ารับประทานครับในส่วนของขั้นตอนการทำรวมมิตรกะทิสดนะครับนำน้ำกะทิเทลงภาชนะนะครับตักเกลือครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันจากนั้นนำทับทิมกรอบแปะกล้วยแห้วแตงไทยลูกชีสถั่วแดงลูกเดือยข้าวโพดสุกลงในน้ำกะทิและเคล็ดลับที่ทำให้น้ำกะทิหอมมันกลมกล่อมเราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเสร็จแล้วครับกับเมนูรวมมิตรกะทิสดของทางร้านเราครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหน่อยที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราวันนี้รวมมิตรกะทิสดรสชาติอร่อยอร่อยเข้มข้นหอมมันสะอาดปลอดภัยรับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายนะครับและคลิปเซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนกับเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด